ก่อนมีอะไรคุณเอกราชครับฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกเริ่มแล้ววันนี้นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานเปิดตัวเพิ่มอีก2ทีมครับ เริ่มจากการท่าเรือนะครับแถลงข่าวยืนยันว่าได้นายทุนใหม่นะครับคือมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำครับผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับเซ็นสัญญาร่วมงานกัน5ปีครับคุณนวลพันธ์เอาเงินส่วนตัวนะครับมาลง100ล้านบาทโดยประมาณนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นการท่าเรือเมืองไทยประกันภัย FC ครับแล้วก็เปลี่ยนฉายาด้วยนะครับเป็นอาชาท่าเรือโลโก้อย่างที่เห็นเป็นเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นรูปม้าล้อคลื่นฮะเพราะเชื่อว่าม้าเป็นสัตว์ที่เดินหน้าตลอดเวลาครับเปรียบเหมือนม้าศึกพร้อมทะยานสู้ทุกสนามนะครับมาดามแป้งเธอจะรับบทประธานบริหารสโมสรท่าเรือด้วยนะครับตั้งเป้าว่าปีแรกต้องติด1ใน5ส่วนเรื่องที่แฟนบอลท่าเรือมีปัญหาบ่อยนะครับก็จะจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้บริหารนักเตะและแฟนบอลพยายามเข้าถึงแฟนบอลให้มากที่สุดเพื่อปรับพฤติกรรมให้ดีขึ้นการท่าเรือเมืองไทยประกันภัยจะลงเตะนัดแรกไปเยือนแชมป์เก่าบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดวันเสาร์นี้นะครับส่วนพลังเอ็มโอส่วนสภาเอ็ม